สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็ลงมาดูผักที่ปลูกเอาไว้นะคะผักกาดมีปลูกไว้อยู่แค่ผักกาดกับกะหล่ำปีนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายไม่ใช่ขึ้นช่ายค่ะเซอร์รี่ค่ะของทางนี้นะคะก็เห็นเขาออกดอกมันเริ่มจะแบบว่าจะบานแล้วอะค่ะก็เลยตัดสินใจตัดออกหมดทั้งกอเลยค่ะคือรู้สึกว่าจะมีอยู่4 5หรือ6เนี่ยค่ะก็ตัดหมดเลยแล้วเว้นเอาไว้ก่อนหนึ่งที่เขายังไม่ออกดอกนะคะอันนี้เป็นผักสลัดค่ะเนี่ยค่ะแต่ที่เห็นดอกอันนี้นี่คือเป็นดอกผักกวางตุ้งนะคะแต่ผักกาดเนี่ยก็กำลังจะบานเช่นกันค่ะก็เลยตัดออกเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็สลัดน้ำให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไปห่อใส่ตู้เย็นค่ะเมื่อวานนี้เอาไปต้มจับฉ่ายนะคะอร่อยมากคือต้มแล้วไม่เละอะค่ะแต่ว่ามันนุ่มอะค่ะอันนี้ก็เป็นกะหล่ำนะคะก็หัวนี่เขาไม่ห่อนะเนี่ยเราเข้ามาดูใน YouTube เขาบอกว่าช่วยมันห่อเราก็เลยเอาทำตามที่เขาพูดนะคะก็ดูซิว่าจะได้ผลไหมนะคะอันนี้นะคะต้นเนี้ยกอนี้ก็เหลือทิ้งเอาไว้ดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะคะส่วนข้างๆนี่ก็ตัดออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆนะคะเราปลูกในกล่องโฟมค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยทำเองนะคะมันยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยร้อนไงคะมันเย็นมันก็เลยจุลินทรีย์ก็เลยโตช้าอันนี้ก็เป็นผักที่เราเริ่มเพาะนะคะอันนี้เป็นเซอร์รี่นะคะอันนี้ดอกแก้วนะซื้อมาแพงนะต้องรักษามันไว้ค่ะเพราะว่าถ้าตายไปนี่เสียดายแย่เลยอันนี้เป็นดอกของผักกาดค่ะอันนี้ต้นกอแรกเลยที่บานก็ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวเก็บเมล็ดเอาค่ะก็ตัดได้ทั้งหมดเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างอันนี้เป็นเดลิลลี่ค่ะเขาจะกลับขึ้นมาทุกปีนะคะแล้วก็multiple เลยแบบขยายใหญ่เยอะขึ้นทุกปีนะคะอันนี้ก็คือผักกาดที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสลัดให้แห้งแล้วก็ห่อกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกสีเขียวเก็บไว้ในช่องเก็บผักนะคะก็จะสามารถเก็บได้ประมาณ2 สัปดาห์เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ